และงานนี้ค่ะก็ไม่ได้มีแต่สาวสวยอย่างน้องนุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยมีแก๊งบอยแบนด์ค่ะทุกคนค่ะนี่เลย3หนุ่มของเรานะคะไปรับรางวัลในงานเดียวกันค่ะก็มีอย่างที่เราเห็นค่ะปีคุณชายเบลคุณชายเต๋าแล้วคุณชายบาสนี่3หนุ่มนะคะลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งคุณเต๋ากับคุณเบลเนี่ยได้รางวัลสาขาศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีค่ะส่วนคุณบาสนะคะก็ได้รางวัลนะคะศิลปินดีเด่นแห่งปีค่ะทุกคนค่ะจากเวทีพระยาสุวรรณคราชอวอร์ด2567นั่นเองโอ้เป็นยังไงแม่ปกติก็คือเห็นหนุ่มๆแต่งแบบลิเกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งร่างของพวกเขาค่ะทุกคนแล้วหล่อมากแต่ละคนโหดูดีมากจริงๆนะคะอ่ะนอกจากที่เราจะไปถามความรู้สึกหลังได้รับรางวัลกันแล้วค่ะก็ต้องไปอัปเดตสุขภาพกันสักหน่อยนะเพราะว่ามีงานลิเกกันทุกวันเลยแล้วสุขภาพร่างกายล่ะต้องสู้กันขนาดไหนนะคะแล้วก็ยังมีโมเมนต์ที่น้องเต๋าค่ะไปเก็บโปรเจกต์แล้วบังเอิญไปเจอผู้ว่าชัดชาติด้วยทุกคนเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทุกประเด็นกันเลยค่ะที่บอกไปบนเวทีครับว่าขอบคุณที่มองเห็นนะศิลปินลิเกส่วนมันก็มองถูกมองเห็นอยู่แล้วแต่ว่าถูกมองเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็รางวัลนี้ก็มองเห็นเราอีกขอบคุณหมดทุกอย่างเลยที่ทำให้เรามีและอย่างที่ต่อก็คืออามุลักษ์อาดงแก้วเป็นที่ของสรัมน้ำเพชรถ้าเกิดว่าไม่มีเวทีสรัมน้ำเพชรวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้ขึ้นเวทีทรงเกียรติก็ขอบคุณมากๆก็อย่างที่บอกครับรางวัลนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ของผมคนเดียวลิเกในประเทศไทยยังมีดีๆอีกหลายคณะหลายคนเลยที่เขาตั้งใจแสดงมอบความสุขนะครับรางวัลนี้เป็นของศิลปินทุกคนแล้วก็แฟนคลับที่ให้กำลังใจผลักดันเรามาโดยตลอดครับต่อยอดอะไรไปก็แล้วแต่ทางที่ดีแน่ๆครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ทำร้ายใครใช่พวกเรามอบสิ่งดีให้มอบผลงานการแสดงให้เต็มใจทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาพวกเราทั้งหมดก็อยากจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้นะครับลิเกเดี๋ยวนี้ไม่ล้าสมัยที่คิดก็จะมีประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคกับสมัยวัยรุ่นก็ชมได้ผู้ใหญ่ก็ชมดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากพวกเราทีมงานสรัมน้ำเพชรไปด้วยครับนี่ถือว่าเป็นร่างทองของ3คนเลยไหมคะอ๋อมีเราได้กว่านี้อีกเยอะเลยครับไอ้หนูไอ้เดี๋ยวพูดพีกกว่าขึ้นวิวบอร์ดแล้วเจอท่านว่าชาชาเขาไม่ทำอะไรโมวิ่งเฉยๆนี่แหละอันนั้นเขาจำพี่ได้แกเขาจำเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเขาว่าสงสัยว่าเราอะมาทำอะไรมายืนเพราะเรามายืนรอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ของเรามันจะมาเรามายืนกองขอบสะพานแล้วเขาก็มาเราก็ทำอะไรมาดูไลฟ์เห็นถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็แบบเราขึ้นวิวบอร์ดครับไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ลิเกท่านก็มองเห็นอีกวันที่10นะครับวันที่10พุทธวิเศษนะครับเหรียญบรมครูแสนล้านจัดสร้างโดยพระเอกสอนรามรุ่นที่3นะครับของตระกูลอเนกลาภนะครับแล้วก็วันที่11ชมลิเกสรัมน้ำเพชรเต็มวงเต็มรูปแบบเลยเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็วันที่12 9โมงต้นไปก็ทำพิธีครอบครูนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายทุกสายอาชีพก็เข้าร่วมพิธีมงคลนี้ครอบครูกันได้ครับพี่นักข่าวไปได้นะไปได้นะครับไปครอบครูไปเข้าพิธีร่วมพิธีได้ไปทานอาหารไปครอบครูครอบครูก็ได้ไงเป็นสิริมงคลไปทานอาหารก่อนจะครอบแล้วก็ไปทานอาหารก่อนนี่ไปหิวอะไรล่ะจะป่วยก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมเราเป็นอะไรเราเป็นโรคประจำตัวเราโรคประจำตัวเราตอนนี้เป็นก้อนเสียวอยู่ในก้านสมองก้อนซีสเป็นก้อนซีสอยู่ในก้านสมองแต่ว่าถ้าอีกประมาณ 2-3 เดือนนี้ก็ต้องเข้าอุโมงค์อีกทำเอ็มไอครับก็จะดูว่ามันโตขึ้นมากไหมหรือว่ามันฝ่อหรือว่ามันยังไม่โตแล้วก็อีกที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็แพนิคทำงานหนักแล้วก็กังวลเครียดที่ตัวเองป่วยในก้านสมองนั้นด้วยคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะหายก็ต้องผ่าออกอย่างเดียวแต่คุณบอกว่าทุกการผ่ามันมีความเสี่ยงเขาเลยบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะฝ่อมากกว่าก็ไม่อยากให้ผ่ารอติดตามอาการดูไปเรื่อยๆก่อนช่วงที่เป็นใหม่ๆนี่คือไม่เล่นเลยไม่ตีหัวเลยจนคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกเล่นได้เต็มที่ก็เลยกลับมาฟาดพี่เขาเหมือนเดิมเป็นคำเรียกร้องจากเขาเองครับผมก็สนั่นเลยครับ14กันยานี้นะครับบัตรเต็มแล้วครับนะครับก็บัตรเต็มแล้วเป่าด้วยนะครับที่สสินนทบุรีนะครับวันที่4นี้ก็ไปร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารแล้วก็ร้องเพลงนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มบัตรอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเอาสิไม่ธรรมดาเลยนะแม่นะ14กันยาใช่ไหมที่จะไปเจอกับคุณเบลนะคะทุกคนค่ะรวมไปถึงวันที่12เขาก็จะมีพิธีครอบครูค่ะทุกคนค่ะ
ดาราเดลี่ไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะส่งตัวตึงนะคะตัวเต็งตัวแม่ตัวพ่อพี่อาร์ตมองหน้าแล้วพี่นั่นแหละค่ะพี่ต้องถือกล้องไปถ่ายนะคะนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะรวมไปถึงรางวัลที่น้องๆได้มาค่ะก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะยินดีด้วยมากๆเลยเหมาะสมทุกประการจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเนาะคือหล่อนะแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะแม่เป็นไง คุณชายไหมล่ะดูสิก็คือแต่งตัวคือหล่อมากบอยแบนด์แล้วคุณค่ะตอนที่น้องเขาเดินพรมแดงขอฟีลเป็นว่าพรมแดงละกันนะที่มีแบบแฟนคลับดิโหขนาดข้างเลยค่ะเขาไหว้กันเป็นสอสอเลยทุกคนครับ น่ารักมากนี่นี่นี่ตอนนี้นะคะเป็นไงแม่ก็คือว่าแต่ละคนคือดีคือหล่อคือจึ้งจริงๆนะคะทุกคนค่ะคือร่างทองหรือยังก็บอกยังไปได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวจะรอดูนะว่าจะขนาดไหนนะทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ลิเกเนี่ยโอ้โหเขาก็เป็นส่วนหนึ่งมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะที่ทำให้ลิเกเนี่ยเป็นที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมอ่ะว่าง่ายๆนะคะทุกคนค่ะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนี่แล้วเดี๋ยวนี้ลิเกไม่ได้แบบสมัยที่เขาพูดแล้วนะทุกคนค่ะทีนี้เขามีการประยุกต์โอ้โหมาใช้ได้แบบในชีวิตประจำวันแล้วน่ารักมากๆเลยอะไรนะถูกต้องตามกระแสทันไวกว่าพวกเราอีกค่ะทุกคนค่ะไปดูได้เลยสมมติวันนี้เดี๋ยวเขาจะไปเล่นลิเกใช่ปะเรื่องราวก็คือจะอยู่ในโซเชียลที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเร็วมากจริงๆนะนี่ต้องขอปรบมือให้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีโมเมนต์น่ารักด้วยนะแม่เป็นโมเมนต์น่ารักซึ้งๆค่ะตอนที่น้องนุ่นเขาขึ้นมารับรางวัลแล้วเขาก็เห็นพี่ๆยืนอยู่ด้านล่างพี่ๆคือน่ารักมากก็คือเหมือนยืนมองน้องแล้วก็แบบให้กำลังใจน้องอย่างพี่เต่าเองก็แบบชูมือให้น้องด้วยเยี่ยมนะแต่ว่าน้องก็มีความแบบตื่นตันที่เห็นพี่ๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกว่าน่ารักเนาะยังไงก็พวกเราก็จะคอยติดตามนะคะลิเกตลอดไปนี่ใช้คำว่าตลอดไปด้วยนะแม่เอาสิความแม่ยกที่นี่เยอะค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะวันไหนไม่มีใครแต่มีเราจ้ะดาราเดลี่จะคอยไปเกาะแบบว่าล้วงกำแพงวัดอะไรใดๆนะได้โปรดเมตตาทีมงานของดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปด้วยใจจิตใจที่รักในลิเกไทยฝากกันหนูรักเขาเขาไปด้วยความรักค่ะทุกคนค่ะเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนน้องไงแม่ใครที่แบบชื่นชอบศิลปินท่านไหนอะไรยังไงแล้วก็ส่งไปเลยจ้ะเขาจะได้ไปแบบไปหวีดไปกรีดไปทำผลงานออกมาให้พวกเราได้แบบอย่างดีงามไงทุกคนค่ะมีความสุขเนาะทำงานไปด้วยแล้วก็ได้หวีดได้ติ่งไปด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าผลงานเนี่ยเยอะมากแล้วก็งานลิเกคือแน่นทุกวันจริงๆนะคะทุกคนค่ะใครสะดวกไปที่ไหนอะไรยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะ